รกรรมตำนานถ้าจะพูดถึงรองเท้าที่ทนทานและเป็นมิตรกับส้นตีนจะมีรองเท้ากี่ยี่ห้อที่คุณนึกถึงใช่หนึ่งในนั้นจะต้องมีเจ้ารองเท้านี้แน่นอนนั่นยังนี่คือรองเท้าที่โคตรแกร่งแกมันรองเท้างี่เง่าเฮ้ยมันจะทนไปถึงไหนกันมันจะแกร่งสักแค่ไหนกันมันจะเป็นรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อความทนทานใช้นานยันชาติหน้าจริงหรือไม่ผมจะพิสูจน์ภารกิจของผมก็คือทำลายมันไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามผมอยู่บนความสูงเหนือระดับพื้นดิน45เมตรบนความสูงของยอดตึก15ชั้นแน่นอนผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อเช็ดกระจกแต่ผมมาที่นี่เพื่อทดสอบความแข็งแกร่งของนันยางมันเป็นความสูงที่ถ้าคุณโยนแมวสักตัวลงไปข้างล่างแล้วก็ผมไม่อยากจะนึกสภาพเลยที่นี่อากาศดีเป็นบ้าเลยเหมาะที่จะทำลายรองเท้าสักคู่และภารกิจนี้ผมจะทดสอบความยืดหยุ่นของรองเท้านันยางบนความแข็งแกร่งของรองเท้าที่ถูกออกแบบมาให้เดินได้ถึงล้านเก้ารองเท้าผ้าอะไรที่มันจะทนทานและใช้งานได้ยาวนานขนาดนั้นวีรกรรมตำนานเราเหลือเวลาอีกเท่าไหร่จะนี่ 0.38 วินาทีและเพื่อพิสูจน์ความแกร่งของนันยางผมจะใช้ไข่เพื่อที่จะยัดเข้าไปในรองเท้าลองนึกสภาพว่าถ้าในนี้เป็นส้นตีนของคุณแล้วคุณเดินไปในทุกที่ที่มีแต่อันตรายเต็มไปหมดรองเท้าที่เยี่ยมยอดมันจะปกป้องเท้าคุณได้อย่างดีเราจะพิสูจน์กันว่าไข่ฟองนี้จะอยู่ในสภาพไหนถ้ามันอยู่ในรองเท้านันยางเพื่อไม่ให้ไข่ฟองนี้กระเด็นออกไปข้างนอกแน่นอนผมจะต้องบรรจุมันด้วยถุงพลาสติกแล้วเราจะได้เห็นกันว่าความแข็งแกร่งของนันยางมันจะเป็นเพียงคำโม้โอ้อวดหรือไม่เอ๊ะข้างล่างพร้อมหรือยังผมจะโยนแล้วนะเราต้องหามุมที่มันเหมาะสมต้องบอกไว้ก่อนว่าการที่จะโยนวัตถุต่างๆลงไปใต้ตัวอาคารเป็นสิ่งที่อันตรายและไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างโอเคเราจะโยนกันแล้ว5 4 3 2ไปกันเลยเสียงดังฟังชัดโอเคเราจะไปดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับนันยางและไข่รองเท้านันยางจะปกป้องไข่ฟองนั้นได้จริงหรือไม่เราต้องไปพิสูจน์กันไอ้ตายสิเป็นไงบ้างและผลที่ได้ก็คือเละเป็นขี้แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับนันยางคู่นี้เลยคุณจะเห็นได้ว่าไม่มีแม้แต่การบุบสลายและนี่คือรองเท้าที่เยี่ยมยอดที่มีความยืดหยุ่นและแข็งแกร่งทนทานผลิตจากยางพาราแท้แน่นอนวันนี้ผมไม่ต้องปอกไข่เลยทีเดียวผมสามารถกินโปรตีนได้โดยที่ไม่ต้องเสียแรงปอกไข่นันยางทุกก้าวคือตำนานWe'll be right back.
รรมตำนาน